9:11 กับเช้าข่าวเข้มนะคะไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีคนไทยติดอยู่ในสนามบินค่ะที่อินโดนีเซียนะคะเพราะว่ามีเหตุภูเขาไฟปะทุเสร็จแล้วเนี่ยมีการแจ้งไปค่ะแจ้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานะคะว่ามีคนไทยเนี่ยติดอยู่ในสนามบินนะต้องการความช่วยเหลือทีนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เลยบอกว่าจากที่มีการเกิดเหตุภูเขาไฟเลโวโตบีลากิลากิในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะปะทุพ่นเท่าฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยอะค่ะแล้วสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศปิดท่าอากาศยานหลายแห่งในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ต้องอาศัยการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ไปที่เมืองอื่นๆแทนนะคะเพราะว่าโดยเครื่องบินเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้นะคะทีนี้ทางท่าอากาศยานบนเกาะบาหลีก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าสายการบินต่างๆประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากเท่าภูเขาไฟรวมถึงทุกเที่ยวบินจากเกาะบาหลีไปออสเตรเลียด้วยนะคะส่วนเส้นทางกรุงเทพบาหลียังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ทีนี้เนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้รับการติดต่อจากคนไทย1รายค่ะแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ติดค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติโคโมโดในเมืองลาบวนบาโจนะคะซึ่งถูกระงับการให้บริการจากเหตุภูเขาไฟปะทุในครั้งนี้ค่ะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยก็เลยจะช่วยประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการเรือข้ามฟากเพื่อให้ผู้ประสบภัยชาวไทยเนี่ยสามารถออกจากพื้นที่ข้างต้นแล้วก็ไปที่เกาะบาหลีก่อนหลังจากนั้นก็จะบินจากบาหลีเนี่ยกลับมาที่ไทยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนไทยท่านอื่นๆหากว่าชมข่าวอยู่แล้วก็ยังตัวเองยังไม่ได้แจ้งไปที่สถานทูตเนี่ยก็ให้รีบแจ้งนะคะจะได้มีการช่วยเหลือเข้าไปแล้วก็จะได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะปะทุขึ้นมาฮะหลายวันเลยค่ะลูกนั้นเนี่ยใช่ค่ะด้านหลังค่ะอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่มีภูเขาไฟติดอันดับโลกนะจำนวนภูเขาไฟนะมีมากกว่า100ลูกนะแต่ไม่ได้เป็นมากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกคือสหรัฐนะสหรัฐเนี่ยมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลกนะท่านผู้ชมฮะอินโดเนี่ยรู้สึกอันดับ3ค่ะนะแต่ก็มีหลายสิบลูกที่ยังมีพลังอยู่นะอินโดนีเซียแล้วก็เราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไงนะน่ากลัวมากนะท่านผู้ชมฮะนั่นมีคนไทยติดอยู่ด้วยใช่ค่ะคนหนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นค่ะพูดถึงเรื่องต่างประเทศแล้วนะฮะมีเรื่องที่คนที่เกิดเมื่อในยุคมิลเลนเนียมหรือว่าเกิดก่อนปีค.ศ.2000เมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยก็จะรู้จักนะฮะโปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่แชทกันนะฮะที่เรียกว่า MSN ป๊อปปี้ทันเหรอทันค่ะป๊อปปี้ทันเหรอช่วงวัยรุ่นท่านผู้ชมฮะใครที่เกิดก่อนปี2000หรือว่าเกิดป้วนเปี้ยนแถวนั้นนะฮะจะต้องรู้จัก MSN ฮะจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนล่าสุดนะครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นเมื่อ Microsoft นะครับ Microsoft เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะฮะได้หยิบเอาโลโก้ MSN มาใช้บนเว็บไซต์ Microsoft Start นะฮะโฆษกของ Microsoft บอกว่าบริษัทกำลังย้ายบริการเนื้อหาข่าวกลับไปอยู่ภายใต้แบรนด์ MSN นะโดยเราทบทวนข้อเสนอของเราเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับในส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เรากำลังรวมบริการเนื้อหาของเราภายใต้แบรนด์ MSN เพื่อทำให้ประสบการณ์ของเราง่ายขึ้นและจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ MSN เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกให้เห็นโลโก้หน่อยนะอันนี้ไม่ได้สื่ออะไรเลยให้เห็นโลโก้อันแรกอะนะหรือไม่งั้นมีอันต่อไปไหมที่เขาจะเอาโลโก้ MSN มาใช้นะอันนี้โลโก้ MSN อยู่ไหนอันแรกอะให้ดูอันแรกนะฮะนี่อันนี้โลโก้อันเนี้ยเขาจะหยิบมาใช้อันด้านซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาจะหยิบมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในกระบวนการนี้จะรวมบริการเนื้อหาภายใต้แบรนด์ MSN จะปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง MSN เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1995ท่านผู้ชมฮะควบคู่กับWindows 95ในรูปแบบบริการแบบสมัครสมาชิกผ่านสายโทรศัพท์แล้วก็กลายเป็นเว็บพอร์ต msn.com ที่เรารู้จักในปี1998นะฮะเป็นหน้าแรกเริ่มต้นของ Internet Explorer แล้วก็ Microsoft Edge นะแล้วก็ถูกรวมเข้ากับTaskbar ใน Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับด้วยเหตุนี้MSN ก็ยังคงมีผู้เข้าชมหลายล้านคนต่อวันนะฮะในช่วงปี2021 Microsoft มีการใช้ Microsoft Staff ในฐานะแหล่งรวบรวมข่าวสารนะฮะซึ่งก็คืออันเมื่อสักครู่นี้ Microsoft Staff ค่ะและบริการของ Microsoft บนหน้าแรกของเบราว์เซอร์แต่ก็ไม่เคยเลิกใช้ MSN อย่างสมบูรณ์นะฮะก็ยังไม่ได้เลิกใช้นะฮะหน้าแรกของ msn.com ยังคงออนไลน์แต่บทความในเนื้อหาจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ Microsoft Start แทนนะนี่ทั้งนั้นก็คุย msn เนี่ยฮิตมากใช่คุยกันยุคก่อนไฮไฟฟ์สิค่ะใช่ที่เป็นแชทกันใน msn ใช่ใช่นะแล้วก็ก่อนจะมี Facebook ใช่ค่ะ Facebook ก็มีแล้วแต่ว่า Facebook ตอนนั้นเนี่ยมันยังแชทไม่ได้แล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมด้วยใช่แล้วพอมีไฮไฟล์แล้วก็ Facebook ก็พยายามฟื้นขึ้นมาแข่งกับไฮไฟล์แล้วก็แซงไฮไฟล์ได้นะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่อายุเยอะๆหรือว่าอยู่บ้านตามลำพังอะค่ะแล้วบางทีต้องทำกับข้าวกับปลาด้วยตัวเองใช่ไหมคะ อาจจะต้องระมัดระวังหรืออาจจะต้องคอยเช็คถังแก๊สที่บ้านตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆวันมานี้เราจะเห็นว่ามีข่าวที่ถังแก๊สระเบิดเนี่ยบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่บอกว่าระเบิดภายในบ้านแล้วก็สะเทือนไปถึงบ้านข้างๆอีก4หลังเนี่ยพังกันไปหมดหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีคุณยายท่านนึงนะคะวัย93ปีอยู่บ้านเพียงลำพังค่ะกำลังจะอุ่นกับข้าวพี่กนกคุณผู้ชมแก๊สระเบิดในบ้านนะคะสุดท้ายคุณยายท่านนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยอุดมสุขแยก5เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮ้าส์3ชั้นนะคะแต่ว่าเหตุที่เกิดระเบิดขึ้นเกิดที่ชั้น1ภายในห้องครัวหลังบ้านนะคะเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายบริเวณเตาแก๊สและถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยพบศพนางเกศรเตาวลานนท์อายุ93ปีเสื้อผ้าก็ถูกเพลิงเผาไหม้นะคะส่วนร่างกายก็มีร่องรอยถูกเพลิงไหม้ในทั่วร่างค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีอาหารวางอยู่บนเตาด้วยส่วนบริเวณโดยรอบมีความเสียหายจากเพลิงไหม้เล็กน้อยเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังช่วงเวลาที่เกิดเหตุอะค่ะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มดังสนั่นขึ้นมาแล้วพอออกมาดูก็อ้าวในบ้านเนี่ยควันลอยคุ้งออกมาหมดเลยแล้วก็ไฟเนี่ยมันแบบสว่างวาบออกมาจากเสียงระเบิดอะค่ะหลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยนะคะระหว่างนั้นเพื่อนบ้านหลายคนก็ช่วยกันหาถังเคมีดับเพลิงอะเข้าไปดับไฟอะค่ะแต่ก็เข้าไปได้เสร็จแล้วในเบื้องต้นก็คือพยายามช่วยกันปิดหัวแก๊สแล้วก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายถังแก๊สออกมาจากนั้นเนี่ยก็แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นไหมคะมีเตามีหม้อมีอะไรที่กำลังจะอุ่นอาหารอยู่เบื้องต้นค่ะสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะกำลังอุ่นอาหารนะคะแต่แก๊สหุงต้มรั่วไหลที่บริเวณสายหรือว่าที่บริเวณหัวค่ะแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นขณะที่กำลังจุดเตาแก๊สแล้วก็เกิดการระเบิดตุ้มขึ้นมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะและเดี๋ยวต้องนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อไปแต่เหตุการณ์ที่แก๊สระเบิดเนี่ยเห็นหลายครั้งแล้วอย่างบางบ้านนะคะพอกู้ภัยเข้าไปบอกว่าโอ้โหกลิ่นแก๊สลึ่มเลยก็คือน่าจะเกิดจากสาเหตุแก๊สรั่วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเช็คกันให้ดีๆหน่อยสายรั่วไหมหัวรั่วไหมปิดแก๊สหรือยังยิ่งใครอยู่บ้านคนเดียวอาจจะยิ่งต้องระมัดระวังนะคะโอ้โหแล้วนี่อยู่บ้านคนเดียวอายุ93ใช่ค่ะใช่ไหมฮะอายุ93อยู่บ้านคนเดียวท่านผู้ชมฮะโอ้โหเนี่ยถึงแก่ชีวิตเลยเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะต้องระมัดระวังจริงๆค่ะ
ันนี้น่าจะมาจากรั่วนะน่าจะมาจากรั่วแล้วไปเปิดเพราะเดี๋ยวนี้แก๊สเนี่ยพอมันเปิดปุ๊บก็คือปล่อยแก๊สพร้อมกับไฟเลยไงใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีประเภทที่แบบเปิดแล้วแก๊สออกมาก่อนแล้วค่อยจุดไฟทีหลังน้อยแล้วน้อยแล้วไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังมีอยู่มีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเปิดปุ๊บปั๊บเลยใช่มาพร้อมกันเลยนะอันนี้เขาก็เลยคาดว่าน่าจะรั่วมาจากสายหรือตรงหัวใช่แล้วพอเปิดปุ๊บมันบึ้มเลยโอ้สงสารอาม่าเลยใช่ค่ะอายุ93นี่ท่านผู้ชมนะถ้าครอบครัวเรานะมีคนสูงอายุไม่ต้องถึง90แล้วฮะ80กว่าเนี่ยก็พยายามอย่าให้ท่านอยู่คนเดียวนะใช่อย่าให้ท่านอยู่คนเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้นะพยายามอย่าให้อยู่คนเดียวนะครับยิ่งแฟนรายการท็อปนิวส์เนี่ยโอ้โหอายุ80ขึ้นเนี่ยเยอะเลยนะเราก็เป็นห่วงนะ90กว่ายังมีเลยนะฮะคุณยายคุณหมอเพ็ญศรีมกรานนท์เนี่ยที่ให้พระเราค่ะนะเคยเดินทางมาที่นี่ให้พระผู้ประกาศเราทุกคนเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์นะท่านผู้ชมฮะแพทย์หญิงเพ็ญศรีมกรานนท์อายุ93นะฮะคุณอาคมมกรานนท์อันนี้ก็เป็นญาติกันนะคุณอาคมมกรานนท์อดีตผู้ประกาศข่าวนะฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับก็อายุ93 94นี่แหละฮะแล้วก็ยังมีคุณทวดที่เบตงก็อายุ90กว่าเคยเดินทางมาที่นี่ค่ะนะฮะเคยเดินทางมาที่นี่คน90กว่าที่ดูท็อปนิวเนี่ยยังมีหลายคนนะฮะยิ่ง80เนี่ยโอ้โหนับไม่ถ้วนเยอะมากค่ะเยอะมากฉะนั้นก็เราคงจะต้องบอกไปถึงบรรดาลูกหลานนะฮะอย่าปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องอยู่คนเดียวจริงๆนะฮะไม่มีทางอย่างอื่นแล้วเพราะว่าลูกหลานก็อยู่อีกจังหวัดนึงนะครับต้องอยู่คนเดียวก็ต้องเคลื่อนไหวช้าๆใช่ไหมระวังล้มคือท่านอาจจะบอกว่ามันก็ช้าอยู่แล้วแหละกนกไม่ต้องบอกหรอกค่ะคือปูนเนี้ยจะให้เคลื่อนไหวเร็วมันก็คงจะไม่ได้นะฮะคือเคลื่อนไหวช้าๆแล้วถ้าเกิดยิ่งต้องทำอะไรกับฟืนไฟเนี่ยนะหรือว่าเตาไมโครเวฟอะไรพวกเนี้ยโอ้โหยิ่งต้องระมัดระวังใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดท่านอยู่ท่านสูงอายุและท่านอยู่คนเดียวเนี่ยท่านก็ต้องเวลากินข้าวอ่ะใช่ไหมกับข้าวกับปลาจะไปอุ่นเนี่ยก็ต้องทำเองนั่นแหละสิโอ้โหถ้าเกิดทำเองเนี่ยนะหรือถ้าเกิดมีคนส่งอาหารสำเร็จรูปมาให้นะฮะแล้วคนวัยเนี่ยผมรู้เลยบางทีกินเหลือเนี่ยตอนจะไปอุ่นนี่แหละใช่ไหม มื้อต่อไปเนี่ยที่จะไปอุ่นนี่แหละโอ้เพราะบางทีใส่ตู้เย็นไว้ก่อนจะต้องไปอุ่นร้อนเพราะคนสูงอายุเนี่ยก็กินไม่หมดแล้วใช่ค่ะเขาก็เหลือไว้มื้อหน้าแล้วตอนไปอุ่นจะอุ่นด้วยเตาแก๊สหรือว่าตุ่นอุ่นด้วยกระทะไฟฟ้าไมโครเวฟอะไรเนี่ยโอ้ล้วนแล้วแต่น่าเป็นห่วงทั้งสิ้นต้องระวังมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ